สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้ณหอประชุมมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงดำเนินงานโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยโดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปและกลุ่มสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพประเภทผ้าและงานหัตถกรรมในพื้นที่ภาคใต้กว่า50กลุ่มเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ส่งทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้พร้อมพระราชทานคำแนะนำใบความรู้ประกอบด้วยหนังสือฉบับดิจิทัลอาทิหนังสือ36พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาหนังสือผ้าลายขีดนารีรัตน์ราชกัญญาและหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยฉบับที่3และโปรดเกล้าพระราชทานผ้าลายดอกรักราชกัญญาจากที่ทรงศึกษาค้นคว้าลายพื้นถิ่นภาคใต้มาออกแบบผสมผสานกับลายดอกรักที่สื่อถึงความรักและกำลังใจพระราชทานแก่ช่างทอผ้าทุกกลุ่มด้วยพระอัจฉริยภาพพระองค์ทรงต่อยอดผสมผสานมุมมองด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัยแต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานอัตลักษณ์เรื่องราวประจำภูมิภาคทรงมีแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกคือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะหัตถกรรมไทยเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้กลุ่มช่างทอผ้าถวายรายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวทางพระวินิจฉัยโปรดกล่าวให้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ที่มีชื่อเสียงให้คำปรึกษาคำแนะนำนำไปสู่การต่อยอดทักษะและพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าด้วยภูมิปัญญาเพื่อสร้างงานสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป